แจ้งแล้วไปทำไมประธานกกต.เผยความจำเป็นบินดูงานเลือกตั้งต่างประเทศแจ้งแล้วไปทำไมประธานกกต.เผยความจำเป็นบินดูงานเลือกตั้งต่างประเทศเพื่อถอดบทเรียนไม่ให้ซ้ำรอยในอดีตมั่นใจบัตรไม่ตกหล่นมีระบบติดตามวันที่18เมษายน2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์กรณีเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรว่าเราเดินทางไปดูงานต่างประเทศเพื่อดูกระบวนการการเลือกตั้งว่าสามารถตอบโจทย์การให้บริการกับคนไทยในต่างประเทศที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เลือกตั้งได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงรับฟังปัญหาในการปฏิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังดูเรื่องการส่งบัตรไปให้สถานทูตต่างๆใช้ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและกระบวนการส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังประเทศไทยเพื่อถอดบทเรียนว่าสิ่งที่ได้จากการไปดูงานเรามีความมั่นใจให้บริการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งนี้อย่างไรบ้างนายอิทธิพรกล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตนไปประเทศแอฟริกาใต้เคนยาและโมร็อกโกซึ่งเป็น3ใน7สถานทูตในประเทศไทยที่ต้องดูแลคนไทยใน54ประเทศในทวีปแอฟริกาซึ่งทุกประเทศมีคนไทยอยู่หมดยกเว้นประเทศบูรุนดีคอโมโรสประเด็นสำคัญคือเราจะให้บริการคนไทยที่ประสงค์จะใช้สิทธิอย่างไรโดยเรากำหนดกระบวนการเลือกตั้งไว้3ช่องทาง1ไปรษณีย์2เลือกในคูหาที่สถานทูต3เลือกตั้งในคูหาเคลื่อนที่สิ่งที่เป็นห่วงคือเลือกตั้งผ่านไปรษณีย์เพราะระบบการไปรษณีย์ของแต่ละประเทศจะมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกันทำให้วันที่กำหนดให้ส่งมาถึงอาจจะต้องมีความเสี่ยงจึงต้องบริหารจัดการว่าจะทำอย่างไรให้วิธีการส่งบัตรลงคะแนนที่คูหาตอบโจทย์กับคนไทยมากที่สุดไม่ให้เกิดความผิดพลาดสำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนงามหน้าสับยับ6กกต.แห่ดูงานต่างประเทศไม่เหมาะสมใช้งบสูงลิ่วส่วนกรณีถ้าบัตรเลือกตั้งตกค้างจากต่างประเทศส่งมาถึงไทยในเวลากระชั้นชิดทำให้ส่งไปไม่ถึงภูมิลำเนาผู้มีสิทธิและไม่นับคะแนนนายอิทธิพรกล่าวว่าเราตั้งใจให้ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะครั้งที่แล้วมีจึงขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศให้ส่งบัตรภายในวันที่9พฤษภาคมซึ่งถ้าทำได้ก็จะมีเวลาตรวจสอบและสามารถส่งบัตรไปที่จังหวัดต่างๆได้ทันก่อนวันที่14พฤษภาคมดังนั้นการที่จะส่งบัตรในช่วงเวลากะทันหันหรือส่งมาช้าก่อนกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้จะไม่เกิดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศให้ความร่วมมือในการจัดเจ้าหน้าที่สถานทูต13แห่งที่มีความเสี่ยงเรื่องที่จุดเปลี่ยนเที่ยวบินประกอบด้วยประเทศในทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเราไม่อาจจะเสี่ยงได้อีกแล้วโดยจุดไหนที่ต้องเปลี่ยนเที่ยวบินกระทรวงการต่างประเทศจะถือมาเองเพราะฉะนั้นกระบวนการส่งตรงบัตรไม่น่าจะมีปัญหานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศยังได้มีระบบ OVMS ที่เป็นระบบติดตามตรวจสอบถุงเมล์ว่าอยู่ที่ใดเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยได้ส่งบัตรเลือกตั้งไปยังนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่14เมษายนที่ผ่านมาแล้วเราได้ย้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความมั่นใจว่าถ้าส่งไปรษณีย์เรามีวิธีที่จะทำให้บัตรส่งมาถึงมือสถานทูตและส่งลงถุงเมล์เพื่อที่จะส่งกลับมาประเทศไทยโชคดีที่ว่าในการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสถานทูตจะมีชื่อและที่อยู่ของคนไทยทั้งหมดเวลามีอะไรเราก็จะแจ้งตลอดเวลาเราขอให้นักศึกษาและผู้มีสิทธิในต่างประเทศเวลาส่งบัตรผ่านไปรษณีย์ให้แจ้งมาด้วยจะได้ช่วยกันติดตามว่าบัตรจะมาถึงในช่วงเวลาที่ได้ประเมินไว้หรือไม่และหากไม่ทันจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนายอิทธิพรกล่าว
เมื่อถามถึงงบประมาณการดูงานของกกต.ในต่างประเทศนายอิทธิพรกล่าวว่าการเลือกตั้งนอกราชกำหนดให้มีขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 2540โดยจะมีการกำหนดงบประมาณก้อนหนึ่งไว้ใช้เพื่อการนี้ซึ่งงบดังกล่าวขึ้นอยู่กับว่ากกต.จะให้ความสำคัญกับจุดไหนเป็นพิเศษโดยเป็นงบประมาณที่ต้องผ่านการพิจารณาของสภาในทุกๆปีเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในวงเงินดังกล่าวจะมากกว่านี้ไม่ได้โดยการดูงานของกกต.ไม่ได้ไปพร้อมกันทั้งหมดซึ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่วันที่5ถึง22เมษายนที่กำหนดให้กกต.แต่ละท่านสลับกันไปส่วนถ้ามีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันเป็นการประชุมเราสามารถประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราสามารถประชุมกันได้เสมอฮุนเซนออกโรงปรามวงการกุลคแมหยุดวิจารณ์มวยเขมรพ่ายนักมวยไทยหลังจากเกิดข้อถกเถียงกรณีที่เซียนเลวี่นักชกกุลคแมพ่ายน็อกให้แซมมี่บัญชาเมฆนักชกไทยในการแข่งขันกุลคแมที่จอเสียมเรียบประเทศกัมพูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะเสรจันทนรองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองว่ากุลคแมโดนโกงและตั้งข้อสังเกตว่าไฟดังกล่าวมีการชก5ยกแต่คู่ก่อนหน้าชกกัน3ยกและตั้งคำถามว่าผู้ตัดสินไปขวางในจังหวะที่เลวี่จะเผด็จศึกนักชกไทยทั้งที่การจัดการแข่งขันเกิดขึ้นที่เขมรและผู้ตัดสินก็เป็นชาวเขมรเองล่าสุดสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาปรามวงการมวยโดยการไฟล์ผ่านเสียงลงเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการโดยเนื้อหาระบุว่าไม่ต้องการให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันและมองว่าไม่ต้องการให้มีปัญหาด้านการโกงการแข่งขันเนื่องจากจะกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมอยากจะพูดถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นที่เสียมเรียบนั้นแน่นอนว่าเรากำลังมีการแข่งขันซีเกมดังนั้นไม่ควรมีการจัดแข่งอื่นขึ้นภายในประเทศควรจัดหลังจากที่ซีเกมจบแล้วและถ้าการจัดแข่งแล้วมีข่าวเรื่องการโกงเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของซีเกมสิ่งที่สอนจันทรจัดแข่งขันมวยนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องตรึกตรองให้ดีว่าวันเวลานั้นเหมาะสมหรือไม่รวมถึงกำหนดยกของการชกแต่ละคู่ว่าคู่ไหนควรจัดเพียง3ยกหรือคู่ไหนจัดชก5ยกที่สำคัญนั่นคือเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะชี้ชัดว่าคู่ไหนใครสมควรชนะเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถกะเกณฑ์ได้เนื่องจากการตัดสินต้องเน้นไปที่เรื่องคุณธรรมความถูกต้องหากมีความผิดพลาดแม้เพียงน้อยนิดจะส่งผลกระทบต่อไปถึงการจัดในครั้งถัดไปถ้าเรื่องเหล่านี้รู้ไปทั่วทั้งประเทศกัมพูชาผลตอบรับจะหนักหนากว่าเพียงแค่ผลแข่งขันในเวทีนั้นโดยเสรจันทนได้ตอบคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าน้อมรับฟังแนวทางดังกล่าวของฮุนเซนทันทีI'm not the only one.